กสาวอเมริกันที่มีขนนกมาแล้วจ้าขออภัยที่มาช้านะคะที่ลงคลิปนี้ช้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องไปรับโคกฟรีเห็นบรัวที่พี่แป้งใส่ไปพี่แป้งก็งงกันมาเรียกว่าหมวกอะไรวะตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยเป็นแบบกัปตันสาวอะไรเงี้ยแต่เขาเขียนว่าสาวอเมริกันก็อเมริกันละกันเด้อบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยพี่แป้งบอกว่ามันยากนะต้องใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทำยังไงใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่พี่แป้งสอนรับโคกเมื่อวานนะคะที่เป็นน้องเต่าเกาะรังนะคะรีบไปเอานะคะเพื่อเขาจะกัดเวลาแล้วรีบเอาโอ่งเนี่ยจะไม่ทันเด้อ okay. ต้องดูให้จบคลิปนะคะก่อนที่จะไปรับชมกันฝากกดไลค์และกดติดตามพี่แป้งด้วยนะคะน้องน้องใกล้ปิดเทอมแล้วเดี๋ยวพี่แป้งจะมาลงคลิปรัวๆเลยเราไปดูกันเลยค่ะว่าต้องทำยังไงเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไปใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นออร่าหรือกระเป๋ารูปผีเสื้อพี่แป้งสอนน้องๆรับไปแล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะส่วนภารกิจที่เป็นกระเป๋าผีเสื้อเนี่ยหันน้องๆไม่ได้นะคะให้น้องๆย้อนกลับไปดูคลิปพี่แป้งนะคะพี่แป้งสอนแก้บั๊กแล้วเรียบร้อยย้อนกลับไปดูได้เลยค่ะซึ่งภารกิจของเราที่จะต้องทำนะคะน้องๆให้น้องๆกดรูปดาวด้านขวามือนะคะแล้วเลือกอันรองสุดท้ายน้องๆจะเห็นว่าเรานะคะจะต้องหาดวงดาวให้ครบทุกตัวนะคะน้องๆซึ่งเรามีอยู่แล้วตัวหนึ่งต้องหาดวงดาวให้ได้ครบทุกตัวเพื่อสะสมตุ๊กตานะคะซึ่งตุ๊กตา1ตัวจะใช้ดาวทั้งหมด5อันซึ่งดาวนะคะจะมีอยู่สะสมทั้งหมด3แมปมีทั้งแมปนี้นะคะแล้วก็แมปห้องนอนที่เราไปทำภารกิจแรกกันคือออร่านะคะแล้วก็อีกแมปนึงเดี๋ยวพี่แป้งจะพาน้องๆไปดูซึ่งบอกเลยว่าการสะสมครั้งนี้ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเลยพี่แป้งจะเก็บให้ดูก่อนนะคะนี่เลยน้องก็จะเห็นว่าเนี่ยเราได้1ทับ5คือเรานะคะได้ตึงดาวแล้วนะคะคือเราจะต้องเก็บให้ครบทุกตัวซึ่งมันใช้เวลานานมากตัวพี่แป้งเองนะคะยังเก็บได้ไม่ครบเลยแต่รีบมาไกด์ให้น้องๆดูก่อนนะคะเผื่อใครนะคะที่ยังไม่รู้วิธีทําก็จะมาบอกวิธีทํากันก่อนค่ะซึ่งการที่เราจะสะสมดาวเนี่ยให้ครบทุกตัวมันค่อนข้างได้ใช้เวลานานนะคะน้องๆ1ตัวต้องหา5ดาวซึ่งมันกระจายตามจุดนะคะแล้วก็กระจายตามแมปด้วยนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะเนี่ยก็เป็นตัวใหม่เห็นมั้ย1ดาวในนี้นะคะในแมปนี้อันนี้นะคะที่เป็นมินิแมปอันนี้นะคะก็มีค่อนข้างเยอะนะคะน้องๆลองไปหาวิ่งหาดูต้องขออภัยด้วยนะคะที่พี่แป้งไม่ได้หาให้น้องๆครบทุกอันเพราะว่าหากพี่แป้งนะคะมาลงมาสอนหากี่ดาวนะบอกเลยว่าคลิป1ชั่วโมงก็ไม่จบนะน้องๆก็ลงไปหากันเองนะคะเดี๋ยวพี่แป้งนะคะจะพาไปดูว่าอีกแมปนึงนะคะเป็นแมปอะไรแล้วมีดวงดาวเยอะไหมเราไปดูกันเลยค่ะจะกลับไปอีกแมปนึงนะคะกดรูปดาวนะคะเราก็ไปเครื่องบินได้เลยจากนั้นนะคะเขาจะพาเรามาที่สนามบินให้น้องวิ่งมาตรงนี้ได้เลยหาจุดหมายปลายทางของเราแล้วก็กด E ได้เลยค่ะแล้วก็ไปที่ห้องนอนนะคะซึ่งพอเรามามินิแมปอันนี้นะคะดวงดาวค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะน้องๆแต่แบบว่าน้องๆก็ต้องหาดีๆนะเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะมากแล้วดาวมันก็เยอะมากๆเลยตัวพี่แป้งก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันนะเล่มาทำให้น้องๆดูก่อนต้องขออภัยด้วยพยายามหาในลิ้นชักหรือโมกขึ้นไปสูงๆนะคะบอกเลยว่ามีเยอะมากๆลองกระโดดดูนะอย่างไอ้ตรงเนี้ยโซฟาเนี่ยมันจะมีดึงๆตรงนี้นะน้องๆนี่เราก็ได้แล้วนะคะนี่ก็ได้ตัวใหม่แล้วดูดิของเก่ายังหาไม่ครบเลยได้ตัวใหม่แล้วอ่ะพี่แป้งเลยงงกับตัวเองมากเลยแล้วเนี่ยเอาจริงๆป่ะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันแมปนี้นะคะมินิแมปนี้น้องๆก็หาไปนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกอันนึงว่ามันก็มีเหมือนกันเราตัดภาพไปดูเลยจ้าให้น้องๆนะคะกดที่รูปเครื่องบินเหมือนเดิมแล้วก็เลือกจุดหมายปลายทางอันไหนที่ยังไม่ไปก็กดไปได้เลยนะคะโอเคเรากดไปอันแรกเลยค่ะยังไม่ได้ไปนะจากนั้นเขาเทเลพอร์ตเราไปเลยจ้านั่งเครื่องบินแอร์เอเชียหรือเปล่าวะไปเลยพอเรานะคะเทเลพอร์ตมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะมาอีกมินิแมปนึงนั่นเองนะคะน้องๆอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่บางอันพี่แป้งก็ปีนยากเหมือนกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะทำให้มันยากขนาดนี้อะไรขนาดนี้นะมาเลยเนี่ยตัวน้ำพุก็จะมีอีกอันนึงนะคะน้องๆบอกเลยว่าบนต้นมุ้งต้นไม้บนหลังคานะคะลองหาดูนะคะน้องๆนี่พี่แป้งก็ปีนเก็บอีกอันนึงนะคะบอกเลยว่าตัวพี่เองนะยังสะสมได้ไม่ครบเลยนะคะใครที่สะสมได้ครบแล้วนะเราได้คงแล้วคอมเมนต์มาบอกพี่แป้งหน่อยอวดให้ดูหน่อยโอ้เก่งกว่าพี่ว้าวเป็นยังไงกันบ้างกับคลิปนี้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยตอนเย็นนะคะ5 โมงเย็นมีอีก1คลิปไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย